ชินแซเป็นหนึ่งทักแรงชีวิตพีเคปิยวัฒน์จะดีขึ้นแต่ต้องไปขอขมาแฟนเก่าทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นชินแซผู้เป็นอัจฉริยะแห่งการพลิกชะตาชีวิตจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีสำหรับชินแซเป็นหนึ่งวงภูดอนที่ล่าสุดทักพี่ชายคนสนิทอย่างพีเคปิยวัฒน์เรื่องชีวิตหลังจากนี้จะดีมากแต่ต้องไปขอขมาแฟนเก่าทุกคนที่เคยสัญญาอะไรกันไว้งานนี้ชินแซเป็นหนึ่งได้ชวนพีเคและภรรยาโยเกิร์ตรวมถึงทีมงานรายการคุยแซ่บโชว์ไปไหว้ศาลหลักเมืองพร้อมกับขอขมากับสิ่งที่เคยพูดไว้ไม่ว่าจะกับคนรักหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยชินแซเป็นหนึ่งได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าพาพี่พีเคไปศาลหลักเมืองเพราะว่าอะไรก็ตามที่เคยสัญญาเอาไว้อะไรก็ตามที่เคยพูดเอาไว้เคยเกริ่นเอาไว้แล้วลืมทั้งหมดก็เลยพาพี่พีเคไปตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะขอทุกเรื่องราวที่เราเคยพูดเคยทำไม่ว่าจะกับใครก็ตามขอให้เราแก้ไขให้จบกันวันนี้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อไม่ต้องไปติดคำมั่นสัญญากับที่ผ่านมาทั้งหมดเคล็ดลับนี้สำหรับใครก็ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไม่ว่าจะเป็นคนรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเคยให้คำมั่นสัญญากับใครไว้แล้วไม่ได้แก้หรือลืมแบบนี้ถ้ามาทำแบบนี้ได้จะดีนั่นคือเคสของพี่พีเคเพื่อความรุ่งเรืองในชีวิตด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลถ้าทำแล้วสบายใจและไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปเลยค่ะ